ธุกับท่านพระอาจารย์นิมิตที่ได้ปรารภธรรมให้เราได้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้มีศรัทธาความเชื่อปัสสัทธะความเลื่อมใสแล้วก็วิริยะความภาคเพียรให้มากยิ่งขึ้นต่อไปก่อนที่เราจะได้พักก็ให้เราทั้งหลายได้เจริญสมาธิเหมือนทุกๆวันขณะนี้เวลาล่วงเลยมา20นาฬิกาพอดีของคืนวันเสาร์ที่30มกราคมพุทธศักราช2564เหลืออีกวันเดียว1เดือนของปี2564ก็จะหมดไปก็จะเหลืออีกเพียงแค่11เดือนปวดเหมือนทุกวันมาเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากเราทำอะไรแทบไม่ทันบางทีไม่เห็นอะไรเลยในความเปลี่ยนแปลงวัตถุบางที่บางแห่งแม้มีการก่อสร้างบางทีก็ช้าที่เราเห็นยิ่งมองมาที่สภาพจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญนี้ถ้าเราเลาะแหละละหลวมหรือเผลอ ปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามแรงเหวี่ยงของกิเลสมันก็จะไม่เห็นความก้าวหน้าย่ำอยู่กับที่แต่มันก็ยังดีกว่าตกต่ำลงไปกว่าเก่าอันนี้ก็น่าคิดไม่ว่าจิตใจเราไม่เจริญคุณธรรมไม่เจริญไม่ก้าวหน้าถ้ารักษาความคงที่คงตัวไว้มันก็ยังดีแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเราเผลอเราประมาทมันจะมีแต่ต่ำลง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 เพราะธรรมชาติจิตมันไหลลงต่ำอย่างที่เราได้พูดได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆภาษาโบราณบ้านเราเนี่ยบอกว่าตามใจหนามสิไหลลงตามหอมมอหันไหลกอดขึ้นเวียนเกี่ยวสู่ดอยธรรมชาติน้ำจะไหลลงต่ำตามร่องน้ำจากร่องน้ำเล็กๆไปสู่ลำห้วยไปสู่แม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรสภาพจิตใจของผู้ไม่ได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้ฟังแล้วแต่ไม่เกิดศรัทธาไม่มีความศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสก็จะไม่ได้ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกขัดเกลายกระดับดวงจิตดวงใจของตนเองสุดท้ายก็ไหลไปสู่บาปอกุศลเหมือนพระอาจารย์นิมิตพูดเมื่อครู่คนฆ่าหมูคนฆ่าวัวแม้แต่เรื่องบาปต่างๆปานาติบาตอทินนาทานก็จะไปทางต่ำอยู่เรื่อยๆบาปยิ่งทำมันก็ยิ่งสนุกเด้เพราะมารมันใส่ผงชูรส มารมันเติมผงชูรสให้คนก็ชอบก็ติด
แต่ผู้ที่ได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธามีความเชื่อมีวิริยะความภาคเพียรเชื่อในพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติว่าถ้าเราทำตามนี้เดินตามเส้นทางนี้ก็ย่อมได้รับผลแน่ๆอันนี้ก็มีนะจึงมีผู้บรรลุธรรมตั้งแต่คุณธรรมเบื้องสูงพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็มีพระอนาคามีก็มีสกิทาคาโสดาบันหรือตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยเป็นกัลยาณปุถุชนก็ยังดีแต่ผู้ที่ภาคเพียรไม่ลดไม่ละมันก็มีอยู่อย่างที่เราพูดกันเสมอตามคำบอกเล่าครูบาอาจารย์ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็สามารถปฏิบัติเจริญสติเจริญปัญญาได้อิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยคู่เหยียดก้มเงยกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากเดินไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังถ้ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวมีสัมปชัญญะกำกับเนี่ยอิริยาบถบัพพะเป็นบทหนึ่งหมวดหนึ่งของการประพฤติปฏิบัติในภาคของกายานุปัสสนาธรรมะไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่คนทำบาปก็เหมือนกันเขาก็ไม่เลือกการเวลาไม่เลือกสถานที่พอลักตรงไหนก็ลักพอปล้นตรงไหนก็ปล้นได้จังหวะจะเข็นจะฆ่าที่ไหนก็เอาอยู่ในป่าอยู่ในเขาในถ้ำลึกลับถิ่นธุระกันดารไกลปืนเที่ยงหรือแม้แต่ในเมืองใหญ่เมืองหลวงในห้างสรรพสินค้าเขาก็ทำผู้ปฏิบัติบำเพ็ญก็เหมือนกันจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในเหวแม้แต่ในบ้านในเมืองใหญ่เมืองหลวงในห้างสรรพสินค้าเมื่อเราระลึกได้ก็มีการเจริญสติจะใช้อานาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทโธพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอบางทีมันทำอยู่ในใจไม่ต้องให้ใครรู้เมื่อเรากำหนดสติในอารมณ์ปัจจุบันเมื่อไหร่เมื่อนั้นจิตก็ได้เสพอารมณ์ของขณิกสมาธิเป็นพักถ้าสติไม่เผลอไม่เลอะไม่เหลือนอย่างเราเจริญอานาปานสติหายใจเข้ารู้ลมเข้าก็รู้ตั้งแต่ลมเริ่มไหลเข้าเมื่อกระทบปลายจมูกหรือจดลมกระทบเวลาที่ลมหายเราหายใจออกลมไหลออกมาผ่านช่องจมูกปลายจมูกมันมีเทคนิควิธีการกระทำทั้งตามลมวิ่งตามเฝ้าดูนับลมหรือดูที่จุดลมกระทบตั้งจิตไว้มันได้หมดไม่เลือกการเวลาไม่เลือกสถานที่หากมีความภาคเพียรเคยมีเรื่องพิเศษขึ้นครั้งหนึ่งนะ เมื่อสมัยหลายปีก่อนมีพระภิกษุรูปหนึ่ง
ท่านเพียรประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังมาตลอดสมัยก่อนในบ้านเมืองยังไม่เจริญส้วมซึมอย่างปัจจุบันนี้มันไม่มีเขาจะเรียกว่าฐานขุดหลุม ขุดหลุมเหมือนกับขุดน้ำบ่อเนี่ยกว้างๆไม่มีท่อซีเมนต์ด้วยขุดหลุมดินเนี่ยแล้วก็เอาไม้กระดานไปพาดตรงกลางคนถ่ายหนักถ่ายเบาก็ไปนั่งอยู่ตรงไม้นั้นมีพระหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งที่ท่านเพียรประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนตากแดดตากฝนก็ตามโอกาสเมื่อปฏิบัติก็คือปฏิบัติภาวนาก็คือภาวนาสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญด้วยวัตถุสิ่งล่อใจสิ่งดึงจิตออกนอกทางเนี่ยมันมีน้อยก็ถือว่ามันน่าอนุโมทนาเราบอกว่าไม่เจริญแต่นั่นเป็นโอกาสที่จิตจะได้พบความสงบพบธรรมได้เร็วหลวงตารูปนั้นท่านก็ประพฤติปฏิบัติมาตลอดแต่ด้วยพระวินัยเนี่ยว่าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรคือผ้าสบงผ้านุ่งผ้าห่มคือผ้าจีวรผ้าสังฆติคือผ้าทาบหรือผ้าคอยเปลี่ยนเอาเป็นผ้าห่มก็ได้มันใช้สลับกันได้ถ้าสมมุติว่าซักสบงเนี่ยแต่ก่อนผ้ามันไม่เยอะซักสบงก็สามารถเอาจีวรมาพับเข้าห่มนุ่งแทนผ้าสบงได้เอาผ้าสังฆติมาห่มแทนจีวรที่นี้อันนั้นนะหลวงตาแกท้องเสียหรือปวดหนักขึ้นมาโดยกระทันหันในระหว่างต่อมืดต่อสว่างต่อมืดต่อแจ้งเนี่ยใกล้ๆรุ่งพระวินัยนี่บอกว่าพระภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีทำยังไงเพราะถ้าต่างคนต่างวางมันอาจจะหลงกันหยิบของกันไปผิดก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นมาได้หลวงตารูปนั้นท่านไปเข้าฐานเข้าส้วมก็พาดผ้าสังฆาติไปด้วยมันคงทนไม่ไหวแหละพอนั่งทำธุระถ่ายอุจจาระอยู่ผ้าสังฆาติเกิดร่วงลงหลุดจากบ่าทีนี้ตกลงไปในหลุมอุจจาระท่านทำยังไงท่านก็ต้องลงไปเลยเมื่อถ่ายเสร็จก็ลงไปข้างล่างก็เหยียบลงไปที่อุจจาระไม่รู้ของใครต่อของใครทั้งเก่าทั้งใหม่เปื้อนเปื้อมาทั้งหมดท่านก็นึกเลยว่าเราก็เพียรประพฤติปฏิบัติมาทุกที่ทุกแห่งแล้วทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนในป่าในเขาในถ้ำในกุฏิในศาลาทำมาทุกที่แล้วเหลืออยู่ที่เดียวนี่คือในส้วมเนี่ยท่านก็เลยเจริญสมาธิยืนอยู่ในส้วมนั้นกำหนดอารมณ์พระกรรมฐานในขณะนั้นหนอนมันก็ไต่ขึ้นมาไต่จากแข้งจากขาขึ้นมาตามเนื้อตามตัวพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายตนเองและผู้อื่นความเหม็นความโสกปรกพิจารณาจนกระทั่งจิตนิ่งจิตสงบพิจารณาจนจิตปล่อยจิตวาง
บรรลุธรรมในส้วมนะโยมบรรลุธรรมในหลุมขี้หลุมอุจจาระนอนไต่เต็มไปตามเนื้อตามตัวขึ้นหัวขึ้นใบหน้าแต่จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ขยะขยแยงไม่รังเกียจจิตเป็นอิสระขึ้นมาในทันทีหลุดพ้นเลยเมื่อท่านหลุดพ้นจากกองกิเลสกองทุกข์ก็ขึ้นมาพอขึ้นมามันใช้เวลาไม่นานนะเวลาเพียงแค่30นาที40นาทีประมาณนั้นแต่คงไม่ใช่วันนั้นวันเดียวนั่นคือความเพียรอย่างต่อเนื่องประพฤติปฏิบัติมาอย่างเอาจริงเอาจังมีความศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในข้อวัดปฏิบัติอย่างจริงจังเชื่อศักยภาพของตนเองว่าเราทำได้ธรรมะเป็นอกาลิโกจริงๆในขณะที่ท่านบรรลุธรรมแล้วก็ไต่ขึ้นมาจากหลุมส้วมเอาผ้าสังฆาติไปซักไปล้างเนื้อล้างตัวในขณะที่ซักผ้าอยู่นั้นเป็นเวลาที่หมู่คณะจะออกบิณฑบาตพอดีเจ้าอาวาสมาเจอก็คงเหมือนอาตมานี่แหละชอบดุชอบว่าก็ด่าทีเนี่ยหลวงตานี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่รู้เวล่ำเวลาเวลานี้เป็นเวลาเขาออกบิณฑบาตมาซักผ้าทำไมตอนนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาก็ตำหนิทั้งบ่นทั้งด่าใหญ่ทีนี้หลวงตานั่นท่านก็บอกว่าผมหมดธุระแล้วคำว่าหมดธุระเนี่ย ในภาษาของผู้ประพฤติปฏิบัติคือหมดภาระหมดธุระที่จะรณรงค์คือไม่ต้องต่อสู้กับกิเลสแล้วเรื่องราวที่จะต้องประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความหมดจดจากกองทุกกองกิเลสมันหมดสิ้นไปหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ยิ่งต้องเพ่งโทษอย่างหนักเข้าไปอีกเพราะมีความรู้สึกว่าหลวงตานี้อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนแต่หลวงตาก็ไม่ว่าอะไรซักผ้าแล้วก็บอกว่าถ้าพระอาจารย์ไม่เชื่อเราก็ไปหาหลวงปู่มั่นกันดีกว่าไม่ได้นานได้เนี่ยไม่ถึงร้อยปีได้เนี่ยจากนั้นเมื่อตากผ้าแห้งแล้วฉันเสร็จแล้วก็เดินทางไปกราบหลวงปู่มั่นที่วัดหนองผือนาในเดินด้วยเท้าเปล่า3วันไปถึงพอไปถึงปั๊บไปกราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่ามาทำไมรีบกลับไปรีบกลับไปไม่มีธุระต้องมาแล้วไม่ต้องมาถามรีบกลับไปรีบกลับไปพอกราบหลวงปู่มั่นแล้วก็กลับทันทีเดินกลับไปอีก3วันพอไปถึงวัดหลวงตานั้นก็มรณภาพ เราจะเห็นจุดสำคัญอยู่กี่จุดหนึ่งแหละถ้าจะมาพิจารณานะการประพฤติปฏิบัติทำได้ทุกที่ทุกเวลาในที่ระโหฐานที่แออัดที่สกปรกในป่าในเขาในเมืองได้ทั้งหมดแม้แต่ในหลุมส้วม
ก็ทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญแบบไม่ลดละไม่ทิ้งความเพียรทิ้งความพยายามได้เข้าถึงธรรมอันเกษมหมดเหตุที่จะเวียนว่ายตายเกิดได้สองผู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้บางทีกิริยาท่าทางเนี่ยมันเอามาเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้แม้แต่ยืนพิจารณาอยู่อย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มตามพูดคิดถ้าไม่ละความเพียรก็มีโอกาสเป็นอากาลิโก3ผู้รู้คุณธรรมเสมอกันหรือสูงกว่าก็ย่อมรู้ว่าใครเป็นใครผู้มีคุณธรรมเสมอกันหรือมีคุณธรรมยิ่งกว่าจะรู้ว่าใครมีคุณธรรมแค่ไหนอย่างไรผู้ที่ต่ำกว่าไม่สามารถจะรู้ได้หลวงปู่มั่นพอเห็นหน้าก็บอกว่ามาทำไมรีบกลับไปรีบกลับไปไม่ต้องมาถามหรอกไม่มีข้อที่จะถามแล้วนั่นคือรับรองแล้วหลวงปู่มั่นก็รู้ด้วยว่าหลวงตารูปนี้ใกล้จะหมดลมหายใจสิ้นชีวิตแล้วก็ให้รีบกลับไปเพราะถ้าช้าไปเสียชีวิตระหว่างทางก็จะเกิดความยุ่งยากให้รีบกลับไปถึงวัดโดยไม่ต้องค้างอยู่กับหลวงปู่มั่นเลยมันยังมีอยู่ถึงวันนี้พ.ศ.นี้อาตมาก็ยังเชื่อว่ามันยังมีอยู่สมกับคำตรัสที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาที่ตรัสว่าตราบใดถ้าหากพุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์คำว่าเป็นอยู่โดยชอบก็คือเดินตามมรรคมีองค์8เริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นอันถูกต้องอย่างน้อยๆโลกียสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีทำดีก็ดีจริงทำชั่วก็ชั่วจริงบุคคลหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นดังนั้นเราอยู่ด้วยกันเวลาที่ครูบาอาจารย์บอกครูบาอาจารย์เตือนดุด่าว่ากล่าวเราจะเอาประโยชน์หรือจะเอาโทษหรือจะเอาแต่ใจตนเองเอาศักดิ์ศรีของตนเองไว้ก็เอาไปเถอะถ้าคิดว่าครูบาอาจารย์บอกแล้วเป็นการดุการด่าการทำร้ายคิดว่าเป็นการรังเกียจเป็นการทำร้ายก็แล้วแต่จะคิดเอาแต่ถ้าคิดว่าเป็นการกระตุ้นเตือนให้เราเรียบเร่งขนขวายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวคิดคำพูดการกระทำให้มันเข้าร่องเข้ารอยของศีลของธรรมที่พุทธเจ้าตรัสไว้พระองค์ชี้ไว้เพื่อให้เราได้พ้นไปจากบาปอกุศลโดยเร็วเนี่ยก็แล้วแต่จะคิดเอาเห็นไหมฉะนั้นเมื่อเชื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีทำดีก็ดีจริงทำชั่วก็ชั่วจริงบุคคลหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นนั่นคือโลกียะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในเบื้องต้นถ้าเชื่อตามนั้นปฏิบัติตามนั้นก็ย่อมไม่ตกต่ำอย่างน้อยๆถ้าหากเวียนเกิดเวียนตายอยู่อีกก็มีโอกาสไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมมาสู่มนุษย์เพราะสร้างบุญอยู่เสมออันใดที่เป็นบาปคำพูดการกระทำที่เป็นบาปก็ละก็เว้นส่วนไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลก็รีบสร้างรีบทำแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยแม้จะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็เหมือนกับหลวงตาที่ยกตัวอย่างมา
ุกขณะทุกเวลาเป็นไปเพื่อการขัดเกลาตนเองตลอดถ้าละเอียดกว่านั้นมีปัญญากว่านั้นเห็นทุกข์ทุกข์กายก็พิจารณาให้เห็นยิ่งทุกข์ใจจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทุกข์เพราะความยึดมั่นไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจมันจะยึดและทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เห็นหรือเปล่าส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าที่ใดมีโกรธที่นั่นมีทุกข์ที่ใดมีเกลียดที่นั่นมีทุกข์แต่อีกหน้าหนึ่งของทุกข์โลกธรรมฝ่ายบวกคนจะยินดีอย่างความรักรักลูกรักหลานรักทรัพย์สมบัติข้าวของแม้แต่รองเท้ายิ่งมาถึงโทรศัพท์ไล่ขึ้นไปถึงคู่รักหญิงชายเนี่ยร้องไห้กี่ครั้งน้อยใจกี่ครั้งอยากจะลาโลกกี่ครั้งเพราะความรักน่ะเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะตามใจเราได้เสมอไม่มีใครจะทำให้ถูกใจเราเสมอเอาใจเราเสมอแม้แต่ตัวของเราเองบางวันเวลามันยังรังเกียจตนเองขยะขยแยงตนเองเบื่อน้ำหน้าตนเองอยู่แล้วจะไปเอาอะไรล่ะอย่างวันก่อนๆเมื่อวานนี้เขาพูดคนที่บอกว่ารักเราทนุถนอมเรานั่นคือเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวของเขาต้องการให้เราอยู่ในการครอบครองของเขาตอบสนองความต้องการของเขาไม่ว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่เมื่อไม่ได้ดั่งใจฝ่ายเราฝ่ายเขาก็แล้วแต่เมื่อไม่ได้ดั่งใจหมดประโยชน์กลับกลายเป็นไม่มีค่าขึ้นมาทันทีเลยนะดูดีๆเราเคยรักแม้แต่ลูกแม้แต่หลานพ่อแม่ก็เป็นได้บางเวลาเมื่อไม่เป็นไปดั่งใจเราคิดไม่ได้อย่างเราหวังเราคิดจะสลัดได้ง่ายๆเลยทิ้งได้ง่ายๆเลยจากคนรักกลับกลายเป็นศัตรูโดยฉับพลันทันทีเสี้ยววินาทีฆ่ากันได้เลยถ้าเราเห็นทุกข์เนี่ยจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นคือเห็นสัจธรรมเนี่ยทุกกายทุกใจก็แล้วแต่เมื่อกำหนดรู้ทุกข์มันก็จะเห็นธรรมเห็นทุกข์คือเห็นธรรมแล้วต่อมาก็คือเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับลงแห่งทุกข์เห็นทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองขยารัฐพิหารประเทศอินเดียเมื่อวันวิสาขาบูชาก่อนพุทธศักราช45ปีนี่คือโลกุตตรสัมมาทิฏฐิท่านเรากำหนดดูบ่อยๆบ่อยๆเมื่อกำหนดรู้เมื่อไรถ้ามันเห็นปรากฏนั่นคือดวงปัญญาเด้ดวงปัญญามันเกิดเห็นทุกข์เนี่ยนี่คือดวงปัญญาเด้เพียงแค่อ่านหนังสือได้อ่านออกเขียนได้เรียนหนังสือเก่งจบด็อกเตอร์นี่อาจจะไม่มีปัญญาก็ได้เก่งแน่ฉลาดแน่มีความรู้มากมายแต่อาจจะไม่มีปัญญาปัญญาในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นคือรอบรู้ในกองสังขาร
รอบรู้ในกองสังขารเป็นคนฉลาดในอารมณ์ไม่ให้ติดไปเกาะไปเกี่ยวทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบของโลกธรรมจิตไม่ขึ้นไม่ลงไม่ได้ไม่เสียไม่มีบวกไม่มีลบรักษาจิตเป็นกลางกลางยกจิตอยู่เหนืออารมณ์ได้เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นปกตินั่นคือผู้มีปัญญานะจากสัมมาทิฏฐิก็มาสู่สัมมาสังกัปปะสังกัปโปแม้แต่ความตรึกความนึกความคิดเมื่อตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์จิตมันกระเพื่อมผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติชรามรณะก็ย่อมตามมารากฐานของมันเบื้องต้นของมันก็คืออวิชชาความไม่รู้เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดสรายตนะสรายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าเราไม่เพียรประพฤติปฏิบัติไม่เจริญภาวนากันจริงจังหน่อยมันจะไม่รู้เลยปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาเนี่ยแอบอิงอาศัยซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ข้อปฏิบัติเขาบอกครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ใช่ข้อปฏิบัติแต่มันเป็นสภาวะเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เราผู้เพียรประพฤติปฏิบัติอบรมสติอบรมปัญญาอยู่มันจะรู้ทันทีนี้รู้ทันสภาวะแล้วก็หยุดยั้งไม่ให้จิตไหลไปตามปรุงตามแต่งอย่างสมมุติว่าตาเห็นรูปตานี่เป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอกเมื่อตาไม่บอดแสงมันเพียงพอมีรูปปรากฏมันก็ต้องเกิดจักษุวิญญาณคือวิญญาณทางตาเมื่อเกิดกระทบสัมผัสเกิดจักษุวิญญาณมันเห็นภาพนั่นคือเกิดผัสสะแล้วกระทบนี่แปลว่าผัสสะเมื่อมันมีการกระทบสัมผัสแล้วมันจะเกิดเวทนาทันทีสุขทุกข์หรือเฉยเฉยถ้ามันเพียงแค่สุขทุกข์เฉยเฉยเรารู้เพียงนั้นแล้วหยุดยั้งยับยั้งจิตไว้ไม่ให้เดินต่อไม่ให้สังขารมันปรุงได้แต่ถ้ามันหยุดไม่ได้สติช้าสัมปชัญญะช้าปัญญามาไม่ทันเมื่อมันเกิดเวทนาแล้วมันจะเกิดตัณหาขึ้นมาทันทีแบบสายฟ้าแลบเร็วมากตัณหาคือความอยากเลยกามตัณหาตัณหาในกามทยานอยากภวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้วิภวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นส่วนฝ่ายหนึ่งนี่คือโลภดึงเข้ามากามตัณหานี่อยากได้มันเป็นโลภฝ่ายโลภะต้องดึงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรูปก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามรสก็ตามสัมผัสก็ตามมันมีทุกคนเนี่ยถ้าไม่ภาวนาเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดเวทนาแล้วหยุดไม่ทันมีตัณหาซ้อนเข้ามาถ้าเป็นฝ่ายบวกก็จะเป็นโลภะดึงเข้าถ้าเป็นโทสะโกรธต้องการผลักออกไปทีนี้ต้องการผลักออกไปมันก็ทุกข์อีกดุด่าแม้กระทั่งกิริยาท่าทางเมื่อเราไม่พอใจสมมติว่าเรานั่งอยู่นี้หมามันมาดมเรามันเกิดผัสสะแล้วด้วยนั่นผัสสะระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในเย็นร้อนอ่อนแข็งมันกระทบเข้าไปถึงใจทันทีไม่ชอบโกรธเป็นทุกข์ยังไม่ทำอะไรยังนั่งนิ่งๆอยู่เนี่ยใจก็เริ่มทุกข์ถ้าพอทำได้ก็มองด้วยตาเหมือนจะไล่ด้วยตา
กิริยาท่าทางออกมาเป็นคำพูดมาเป็นการกระทำถึงไล่ทุบไล่ตีมันก็จะหนักไปเรื่อยกรรมก็จะหนักไปเรื่อยฉะนั้นการเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากอยู่เด้การพิจารณาก็สำคัญมากแล้วดำริออกจากกามดำริจากการไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่ปองร้ายนี่เราทำการทำงานแม้ไม่ได้เห็นตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกายไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ใจมันคิดนั่งอยู่ดีๆแล้วจิตฟุ้งไปถึงหน้าคนรักเอาแล้วปุ้งต่อเลยได้นะจิตหรือว่าใจกระทบกับธรรมอารมณ์มันก็จะปุ้งต่อนั่นคือผัสสะแล้วจิตกระทบกับอารมณ์ปุ๊บมันเกิดผัสสะถ้าเรารู้ทันรู้ทันปั๊บสลัดเลยสลัดอารมณ์ไม่ปรุงต่อไม่ให้มันไปต่อแต่ถ้าเราช้าหรือไม่รู้ก็จะอ้อยอิงไปตามนึกถึงความเก่าความหลังเสียดายเรื่องต่างๆอ้อยอิงบางทีเสียดายจะเป็นคนเป็นสิ่งของหากห้ามจิตไม่ทันร้องไห้เลยนะฟูมไฟเลยนะน้อยใจเสียใจนะรุนแรงถึงกับต้องทำร้ายตนเองได้เลยนั่นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องโกรธเรื่องที่ไม่พอใจก็จะกรุ่นออกไปอีกทางหนึ่งโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทปรุงต่อหยุดยั้งไม่ได้หาไม้เครื่องไม้เครื่องมือหาอาวุธไปแล้วได้สิเนี่ยเพียงแค่คิดเลยนี่จากจุดเล็กๆถ้าไม่ย้อนหลังเตลิดไปสู่อนาคตเนี่ยจิตกระทบกับอารมณ์จะไปทำนู่นทำนี่สร้างนั่นสร้างนี่ไปหาคนนั้นคนนี้จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียหลักอีกเมื่อตอนเย็นได้ยินเราเจริญพุทธมนต์อาตมาก็พิมพ์หนังสืออยู่ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างอติตังนานวาคะเมยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะหินันตังอปัตตัญจะอนาคตังและไม่ควรคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาปัจจุปนัญจะโยธรรมังให้มีสติในอารมณ์ปัจจุบันอย่างเรานั่งรู้ว่าเรานั่งตอนนี้ใครใช้พุทโธก็พุทโธไปใครดูลมเฉยๆก็ดูภูมิลมเฉยๆไปใครใช้ยุบหนอพองหนอก็เห็นยุบหนอพองหนอไปนั่นคืออยู่กับปัจจุบันตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ย จิตเราจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความมั่นคงของจิตนั่นแหละคือสมาธิจากขณิกสมาธิสมาธิเพียงแค่ชั่วครู่มูปูปับวับสัมผัสเล็กน้อยระยะสั้นๆขณะขณะนี่ขณิกสมาธินี่เป็นขณะขณะอุปจารสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นยาวอีกพอสมควรจนถึงอัปปนาสมาธิชั้นลึกเลยแต่นั้นเป็นนานๆได้แนบสนิทกับอารมณ์เป็นอันเอกอันเดียวอารมณ์อันหนึ่งอันเดียวจะบอกว่ามีความสุขก็สุขแต่สุดท้ายมันจะเป็นกำลังแล้วก็เกิดปัญญานำเอากำลังของความนิ่งความสงบตรงนั้นพิจารณาหลักศีลหลักธรรมยกหัวข้อธรรมมาพิจารณาหรือบางทีเขาพิจารณาของเขาเองเนี่ยจิตนี่มันอัศจรรย์มากอยู่เนี่ยเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆเนืองๆจนเป็นอุปนิสัยไม่แน่นะพิจารณาอนิจจังอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงใบไม้ร่วงเราเห็นความไม่เที่ยงของใบไม้มันอาจจะวาบมาถึงเรื่องราวทุกเรื่องเพียงแค่เห็นใบไม้ใบเดียวหลวงปู่ชาบอกว่าเห็นรู้จักใบไม้ใบเดียวก็รู้ใบไม้ทั้งป่ารู้จักกระโถนใบเดียวก็รู้จักกระโถนทั้งโลก
ถ้าเรารู้กายรู้จิตเราเสียอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะรู้คนทั้งหมดในโลกเหมือนกันกิเลสเขากิเลสเราเหมือนกันใจเขาใจเราเหมือนกันกายเขากายเราเหมือนกันเห็นไหมล่ะพิจารณาความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำพิจารณาความเป็นทุกข์อยู่เป็นประจำพิจารณาความบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยเป็นประจำประจำมันอาจจะมีผลวันใดวันหนึ่งนั่นคือกำลังสะสมบุญญาบารมีแม้แต่เราเก็บกวาดลานวัดล้างห้องน้ำทำกิจของสงฆ์อย่างวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานลูกหลานราชภัฏมาก็ได้ใช้การใช้งานเขาโยมหมอโยมพยาบาลมาก็ได้ช่วยการช่วยงานทำกิจเป็นปกติไม่นิ่งดูดายเราทำเนี่ยมันสละความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่หนึ่งหนึ่งพระขาวแม่ชีทำงานอยู่ประจำพระคุณเจ้าทำงานประจำบางวันก็ตากแดดขึ้นภูเขานุ่นเอาฟางไปคลุมต้นดอกไม้เพราะมันอยู่บนที่สูงมันแห้งแล้งรดน้ำให้มันชุ่มจะได้ออกดอกขาวๆในช่วงงานปริวาส14ถึง24ที่จะมาถึงเราก็ไม่ได้บอกหรอกว่าจัดงานประกาศจัดงานอย่างจริงใจจริงจังยิ่งใหญ่ก็ไม่ใช่แต่เมื่อมีครูบาอาจารย์มีญาติโยมมาเราก็จะประพฤติปฏิบัติตามปกติเหมือนเราอยู่ของเราเนี่ยจะมีครูบาอาจารย์มาหรือไม่มีญาติโยมมาหรือไม่มันก็ไม่เป็นไรเราก็จะปฏิบัติของเราอย่างนี้เราก็อยู่ตรงนี้มากี่วันแล้วล่ะแต่เมื่อในช่วงระยะเวลาที่เราเคยปฏิบัติธรรมจัดงานมาทุกปีทุกปี14กุมภาตั้งแต่ปี38มาบัดนี้เรามีภูเขามีต้นดอกพุทธรักษาดอกไม้สีขาวๆผ้าขาวแม่ชีเอาฟางไปคลุมแล้วก็รดน้ำอีก15วันอาจจะออกดอกขาวโพลนบูชาพระพุทธรูปซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกอีก8รวมเป็น9ดอกไม้เป็นล้านล้านดอกขาวโพลนไม่ต้องเก็บมาใส่พานไม่ต้องมาร้อยใส่พวงมาลัยให้มันอยู่ในต้นมันนั่นแหละมันจะเป็นความอิ่มใจสุขใจภูมิใจนี่ครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งก็เที่ยวตัดต้นไม้ที่มันตายกิ่งไม้ที่มันตายหลายวันมาแล้วนะเพราะกลัวมันจะหักมาใส่ตอนคนยืนใส่บาตรหรือกำลังนั่งสมาธิกำลังเดินไปเดินมาถ้ามันร่วงลงมาหรือมันหักโค่นมาตอนเราไม่รู้ตัวเจ็บอันตรายถึงชีวิตได้ด้วยฉะนั้นครูบาอาจารย์เที่ยวทำทุกวันทุกวันเป็นการเคลียร์พื้นที่ไว้รองรับผู้ใฝ่ธรรมผู้ปรารถนาบุญปรารถนาคุณธรรมเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้มาใช้สถานที่วัดป่านูนกุดลมเนี่ยจึงเป็นเรื่องน่าอนุโมทนาสาธุทั้งครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาผ้าขาวแม่ชีลูกหลานนิสิตนักศึกษาที่มาช่วยเพราะเราทำทุกอย่างนี้เพื่อบุญของเราเพื่อกุศลของเราเพื่อบารมีเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงของเราส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็สามารถอุทิศส่งไปถึงมารดาบิดาปู่ตาย่ายายบุคคลอันเป็นที่รักญาติพี่น้องทั้งในอดีตชาติชาติก่อนก่อนพบก่อนก่อนตรงพบชาติปัจจุบันด้วยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จึงมีคุณมีค่ามีประโยชน์มากๆฉะนั้นจึงฝากไว้เด้อทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่วัดป่านนกุดลมเวลานี้
ผู้ที่อยู่ทางบ้านด้วยอย่าปล่อยวันเวลาของตนเองเนี่ยให้มันหมดไปกับเรื่องไร้สาระให้อย่าให้มันหมดไปกับการรับใช้กิเลสตัณหาเลยให้วันเวลาของชีวิตหมดไปกับการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเริ่มต้นจากการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงด้วยคำพูดคำจาเลี้ยงด้วยการกระทำด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่ที่อาศัยดูแลกายดูแลใจท่านรักกันระหว่างพี่ระหว่างน้องให้พ่อแม่ได้สบายใจกตัญญูต่อถิ่นฐานบ้านเกิดประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์เอาใจใส่กับเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่รุ่นน้องหรือแม้แต่พ้องเพื่อนรุ่นเดียวกันให้ความเคารพให้ความนับถือกันอย่าเอาอารมณ์ตนเองเป็นที่ตั้งอย่าเอาความอยากของตนเองเป็นที่ตั้งก็มองถึงความหวังดีของกันด้วยบางทีบอกกันเตือนกันแนะนำกันเพราะความปรารถนาดีมันซื้อไม่ได้นะเราลองดูไปซื้อคนหวังดีกับเราจะไปซื้อที่ไหนจะไปจ้างคนปรารถนาดีคนหวังดีต่อเรามันหาซื้อได้ไหมจ้างได้ไหมในโลกนี้คนที่บอกเราเตือนเราชี้แนะเราเนี่ยมันมาจากน้ำใจของเขาจากความหวังดีความปรารถนาดีของเขาก็ต้องยอมรับเอาไว้ขอบคุณเราก็จะเดินบนเส้นทางธรรมเส้นทางบุญกุศลคุณงามความดีไปพร้อมๆกันพูดถึงมรรคมีองค์8ไม่จบนะมาตรงนี้เราก็คงจะเข้าใจอยู่จากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดการจาที่มันชอบคือถูกต้องเนี่ยสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรความพยายามที่ชอบเหมือนพูดกันนี่แหละทั้งหมดนี่รวมมาได้อยู่สัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบคือถูกต้องความเห็นก็ถูกต้องความคิดก็ถูกต้องคำพูดก็ถูกต้องการทำการทำงานก็ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตอาชีพการงานก็ถูกต้องความเพียรพยายามก็ถูกต้องความระลึกรู้ก็ถูกต้องอย่างระลึกไปในกายนี่กายเวทนาจิตธรรมถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยจิตไม่ไปหาบาปเลยมีแต่บุญล้วนๆมีแต่กุศลล้วนๆมีแต่บารมีล้วนๆสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นอย่างถูกต้องเมื่อมีศีลเป็นตัวเริ่มต้นมีความเห็นอันถูกต้องแล้วการประพฤติปฏิบัติสมาธิที่เกิดก็เป็นสัมมาสมาธิเพราะตัวสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนหัวจักรรถไฟทุกคนเคยเห็นรถไฟถ้าเป็นรถไฟ8ตู้80ตู้800ตู้ก็ช่างเมื่อสัมมาทิฏฐิคือความเห็นมันถูกแล้วคำพูดจะถูกตามความคิดถูกตามการกระทำถูกตามไม่มีโทษเหมือนหัวจักรรถไฟมันวิ่งไปตามรางมันจะลากโบกี้ตามไปเป็น80เป็น100โบกี้ตามไปมันก็ไม่ตกรางมันไปถึงที่หมายได้แต่ถ้าหัวจักรมันพังหัวจักรมันตกรางมันไปไม่ได้ดิฉะนั้นที่เราพูดกันทุกวันปารภทำกันทุกวันแม้แต่บ่นแม้แต่ว่าแม้แต่ตำหนิขู่เข็นถึงกระทั่งด่าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้าร่องเข้ารอยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นนะงั้นจงตั้งอกตั้งใจเรามีเวลาอีกไม่กี่วันก็จะได้มีโอกาสต้อนรับผู้มีบุญผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจัดงานอันยิ่งใหญ่
แต่ก็คิดว่าคงจะมีผู้มาผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ถามมาอยู่บ่อยไม่เคยมาไม่เคยเห็นก็อยากมาเยี่ยมมาเยือนแต่ก็ฝากไว้ว่าถ้าจะมาท่านก็ต้องกักตนเองตั้งแต่บัดนี้ถ้าไปสู่สถานที่เสี่ยงสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่แน่ใจว่าเราจะไปใกล้เชื้อโควิดถ้าไม่มั่นใจก็เริ่มกักตัวตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปมันก็จะทันเวลาพอดี14วันแม้ไม่ไปสถานที่เสี่ยงจุดเสี่ยงกลุ่มคนที่เสี่ยงก็ต้องกักเนื้อกักตัวนะต้องกักเนื้อกักตัวตั้งแต่วันนี้อย่าให้มีความลำบากใจของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเชื่ออยู่มั่นใจว่าเรามีความจริงใจมีความปรารถนาดีต่อกันอยู่แล้วก็คือโอกาสนี้ฝากไปอย่างนี้วันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาเนาะใช้เวลาในการปรารภธรรมสำหรับค่ำคืนวันนี้50นาทีพอดีขออนุโมทนาสาธุและขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคได้เพียรได้ประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะพลวะปัจจัยส่งไปถึงมารดาบิดาปู่ตายายายลูกหลานญาติพี่น้องบุคคลนั้นเป็นที่รักผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งที่ล่วงลับไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีส่วนในบุญในกุศลที่เราสร้างเราทำถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นไปจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มของเราท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงได้รู้แจ้งธรรมที่ไม่ทันได้รู้แจ้งจนสามารถนำตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ